1ทุ่มตรง45นาทีภารกิจของเรา NC Team Service ที่บ้านของพี่แบะนะครับนครปฐมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ภารกิจนะครับตอนนี้ข้างนอกมืดละ NC ขอสรุปที่ภารกิจแรกก่อนนะครับตู้ใบนี้84 30 30นะครับกองข้างเรามาทำระบบ overflow แบบ full service กองข้างนะครับซึ่งจะมีทั้ง overflow นะครับจุดตัดน้ำล้นวาล์วล้างกรองนะครับสับปุ๊บน้ำในกรองลดนะครับแล้วก็วาล์วลดน้ำด้านหลังนะครับครบเลยน้ำดีลมทำให้ใหม่นะครับลมทำให้หล่อๆเลยโดยที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราใช้แอร์ริงนะครับแอร์ริง1เมตรนะครับวงนี้ความยาว1เมตรพอดีนะครับใช้ปั๊มลม HP 4000นะครับเป็นตัวเป่าหล่อเฟี้ยวเลยจริงๆแล้วต้องบอกตามตรงเลยคือลักษณะการวางลมเนี่ยจริงๆแล้วในตู้ปลามันควรที่จะวางฝั่งซ้ายตรงข้ามกับกรองเพื่อที่จะไล่หน้าน้ำให้มันสะอาดเนี่ยไม่มีโปรตีนค้างนะครับไม่มีโปรตีนเน่าค้างที่ผิวน้ำแต่พี่แบะบอกว่าคุณแนนผมชอบแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ก็ต้องจัดการให้นะครับถือว่าเป็นแอร์ริงที่ค่อนข้างจะสวยมากนะครับอันนี้ก็ตามดีไซน์นะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของ NC ชอบที่จะวางด้านซ้ายนะครับตรงข้ามกับกล่องอ่ะมาถึงปลาพระเอกดีกว่าตัวหลักตัวนี้เป็นทองมะเลนะครับสีสวยปิ้งเลยจากพี่เนตรนะครับโกลเด้นเทสจากพี่เนตรไซส์ประมาณสัก 13-14 นิ้วนะครับตัวนี้สีเหลืองสวยนะครับแท้งเมทมีน้อยมากๆเพราะว่าพี่แบบบอกตัวนี้คุณแนนแม่งดุชิปเป๋งกัดเข้ากระจุยกระจายไปหมดนะครับแท้งเมทก็เลยเหลือแค่ซักเกอร์เผือก1ตัวนะครับเผือก1ตัวนอกนั้นก็ไม่มีโล่งๆที่สำคัญนะครับลืมบอกไปเดิมทีแล้วเนี่ยด้านหลังของตู้ปลาใบนี้มันมีสติกเกอร์สีขาวนะครับแล้วก็ด้านซ้าย NC บอกว่าเฮ้ยพี่แบะตรงนี้นะปลามันโตเป็นหนุ่มแล้วนะถ้าเกิดเราเอาออกเนี่ยมันจะสวยมากคือมองแล้วมันทะลุ2ฝั่งเหมือนปลามันลอยอยู่นะครับพี่แบะบอกคุณแนนตามคุณแนนเลยเอาออกไปเลยนะครับเราก็เลยเอาออกให้นะครับเอาออกทั้งด้านหลังและด้านซ้ายเพื่อที่จะให้มองเห็นปลาตัวนี้สวยงามนะครับอันนี้คือส่วนของตู้ใบแรกมาใบที่2นะครับใบนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์100นิ้วนะครับงานตู้จากร้านจิ๋มตู้ปลานะครับฝาหนักมากถ้าเป็นงานเฟอร์นี่ก็ต้องยอมรับว่าของร้านพี่จิ๋มสุดยอดเจ้าหนึ่งเลยนะครับใบนี้100นิ้ว36 36นะครับถือว่าสูงมากแต่ไม่เทมเปอร์นะครับกระจกกองข้างมันมีกระจกที่มันช่วยดามไว้อยู่แล้วนะครับพร้อมคาน2ชั้นเพราะนั้นแข็งแรงแน่นอนใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่พี่แบบต้องการเป็นแบบแอร์ริงนะครับจัดมาเลยเซ็นเตอร์นะครับแอร์ลิง1เมตรจ่ายด้วยปั๊มลม HP 4000เหมือนกันนะครับแอดแมนเต็มๆสวยปิ้งนะครับอันนี้คือตรงตามความต้องการ NC จัดให้แบบไม่มีขัดใจนะครับส่วนเสือสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นไม่รู้มาจากไหนแต่ไม่สวยแต่ตัวที่สวยตัวเนี้ยนะครับ1 2คู่นี้พี่แบบบอกว่าสวยการันตีสีไม่มีร่วงไม่มีหล่นไม่มีดอกนะครับเสือคู่นี้มาจากค่ายพี่ตั้มยุทธนัยนะครับนะหัวหอกทีมถ้ำเสือนะครับพี่ตั้มยุทธนัยสวยยอมรับอยากได้ปลาสวยๆและชอบพ่อค้าแบบตรงไปตรงมาไปหาพี่ตั้มทีเดียวจบรู้เรื่องสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยนะใบนี้เราก็ทำฟูลเซอร์วิสเหมือนกันนะครับในรูปแบบของกองข้างวาล์วล้างกองอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเวอร์โฟลว์อยู่ฝั่งนี้แต่ว่าวาล์วลดน้ำเอาไปอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเอ๋นะครับเดินท่อออกไปข้างด้านนอกนะครับเดินผ่านทะลุกระจกเฟี้ยวเลยสวยงามปึ๊ดส่วนเครื่องกรองน้ำอยู่ด้านนอกนะครับอาจจะพาไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวกลัวหมาจะเห่าครับเสียงมันจะดังมากเครื่องกรองน้ำมืดละส่วนสุดท้ายนะครับก็คืออ่างปลาอุ้ยอ่างปลาปิดไฟแล้วพี่แบะรบกวนขอไฟหน่อยอันนี้ไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าให้ดูในวิดีโอคลิปที่2แล้วนี่นะครับอ่างไฟเบอร์เราก็ทำโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นปลาแดงเซมิคิงจากค่ายพี่เอกทารินนะครับขับเลสสวยเลี้ยงแบบโดนแดดเลยจะได้แดงๆนะครับอ่างใบนี้ยาว84กว้าง48สูง32นิ้วนะครับเราทำโอเวอร์โฟลว์ให้ของเดิมพี่แบะต้องมานั่งเปลี่ยนน้ำลำบากนะครับรอบนี้ทำให้อย่างดีพร้อมกับชุดทามเมอร์นะครับวันนี้มิชชั่นคอมพลีทสวยงามต้องขอบคุณพี่แบะมากๆนะครับที่ไว้วางใจในบริการของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ